เมื่อกี้นี้เราได้พูดกันถึงเรื่องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อมันมีหลายชนิดเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดก็มีระวังให้ดีนะเปลี่ยนเสื้อคนเอาเสื้อสัตว์มาใส่ก็มีนั่นระวังเห็นเรานั่งอยู่เวลานี้สมมุตินะมันจะน่าขยะขยงไหมเรานั่งเวลานี้เราใส่เสื้อมนุษย์เดี๋ยวไปเอาเสื้อหมามาใส่เขาแล้วยุ่งนั่นนี่เราต้องคิดการพูดเช่นนี้กรุณาอย่าถือว่าเป็นการต่ำเป็นความต่ำเป็นเรื่องความจริงที่เอามาเทียบเคียงให้ทราบว่าความสูงความต่ำเกิดจากความดีและชั่วที่มีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันภายในจิตใจของสัตว์โลกเราจึงต้องเทียบให้ฟังเนี่ยเราเทียบใกล้ๆนี่มันก็น่าขยักขยั่งแล้วแล้วเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าเราประมาทในตัวเองเคยสูงแล้วมันจะต่ำลงไปได้เคยดีแล้วมันชั่วลงไปได้นะนั้นเราพยายามที่จะให้ดียิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลำดับถ้าเปลี่ยนเสื้อก็เปลี่ยนเสื้อที่ราคาเท่านี้ขึ้นราคาเท่านั้นเสื้อคุณภาพมันเป็นอย่างนี้แล้วเลื่อนคุณภาพมันโดยลำดับดับตามคุณภาพของจิตเราที่ดีมากน้อยนั่นแหละคุณธรรมคุณภาพคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทำให้เปลี่ยนสภาพขึ้นไปเรื่อยๆถ้าว่าคุณธรรมไม่ค่อยมีมันก็เป็นปาปธรรมนั่นเขาแทรกอยู่ภายในจิตก็เปลี่ยนลงไปเรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดไปละเปลี่ยนเสื้อคนเป็นเสื้อสัตว์เป็นเสื้อเปรตเสื้อผีเป็นไปได้หมดจิตดวงนี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะมีเครื่องหมุนจิตให้เป็นไปในแง่ต่างๆได้เครื่องหมุนอันนั้นส่วนมากมันก็เป็นความชั่วนั่นเองที่หมุนให้เป็นทางต่ำไม่มีทางดีที่จะพาหมุนให้เป็นทางต่ำเลยมีแต่ทางชั่วทั้งนั้นแล้วเรามักจะคล้อยตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่ปรารถนาความชั่วแต่ความคล้อยตามของเรามันบอกอย่างชัดเจนเราควรจะสังเกตตอนนี้ระมัดระวังตอนนี้ให้ดีการปฏิบัติใดก็ตามในโลกนี้งานใดก็ตามในโลกนี้ไม่เหมือนงานคือการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นงานละเอียดละออและรวดเร็วที่สุดมองไม่ทันรู้ไม่ทันทั้งที่ตัวจิตก็เป็นตัวรู้เป็นตัวปรุงแต่ที่ว่ารู้ไม่ทันคือสติรู้ไม่ทันสติแล้วต้องคิดขึ้นมาต้องพยายามอบรมพยายามตั้งสติตั้งท่าตั้งทางเช่นเดียวกับเราเดินไปในสถานที่ไม่ปลอดภัยเช่นเป็นฝากเป็นหนามเป็นต้นเราต้องระมัดระวังความระมัดระวังตั้งจิตตั้งใจเดินตั้งจิตตั้งใจระมัดระวังนั่นแหละท่านเรียกสติเช่นเราระวังจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางไม่ดีขัดกับความต้องการของเราที่จะให้จิตมีความสงบในเวลาภาวนาเป็นต้นอย่างนี้ความระมัดระวังเช่นนี้ท่านเรียกว่าสติเราพยายามระวังเสมอพยายามอบรมความระวังนี้ให้มากขึ้นคือความระวังเรื่อยๆมันก็เป็นความเคยชินภายในตัวเองแล้วก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมีสติเป็นพื้นขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้จากสติที่ล้มลุกคลุกคลานจากปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานนี่แหละท่านสอนให้อบรมท่านสอนให้บำรุงสติโดยลำดับนี่พวกเรามันอยู่ในฐานะที่จะต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างที่ว่านั้นเพราะกฎบังคับมีอยู่ภายในใจแม้ตัวเองจะไม่รู้ก็ตามกฎอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับเกินกว่าความรู้ของตนจะสามารถรู้เห็นเรื่องของตัวเองได้พอมีท่านผู้สามารถรู้ได้เป็นพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยว่าท่านจะไม่ทราบสิ่งลึกลับเหล่านี้ถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ถอดถอนแก้ไขไม่ได้สิ่งลึกลับนี้จะเป็นความลึกลับเฉพาะสติปัญญาที่ยังไม่สามารถเท่านั้น
แต่ถ้าสติปัญญาสามารถแล้วเปิดเผยขึ้นมาหมดไม่มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมุติภายในจิตใจแล้วจะต้องถูกปัญญารื้อถอนขึ้นมาจนหมดสิ้นแล้วพ้นจากความสมมุติท่านก็เรียกว่าวิมุตตินี่นั่นแหละความจริงทั้งหลายที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ไม่ว่าส่วนดีส่วนชั่วมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างด้วยกันแต่เราไม่สามารถที่จะทราบสิ่งลึกลับที่มีอยู่ภายในตัวของเราจึงเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนอนใจไม่ระมัดระวังโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีบ้างทั้งที่ท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่ามีสิ่งนั้นเป็นภัยแล้วเข้าใจว่าเป็นภัยบ้างทั้งที่สิ่งนั้นเป็นภัยมีอยู่ภายในใจของเราด้วยเนี่ยมันทำให้ประมาทนอนใจแล้วเกิดแล้วเป็นความไม่สนใจด้วยแล้วเป็นความเข้าใจดียิ่งกว่าท่านผู้รู้อีกด้วยเรารู้เข้าใจว่าเรารู้ดียิ่งกว่าท่านผู้รู้ด้วยทั้งที่โง่ที่สุดแหมมันก็อยู่กับคนโง่นี่แหละที่อวดตนว่าฉลาดผู้ที่ฉลาดจริงๆแล้วท่านไม่อวดคนโง่มักอวดฉลาดเสมอไม่ว่าใครๆมักอวดนี้เราพูดในเรื่องของธรรมหากว่าเราไม่มีความหยิ่งภายในจิตใจของเรายังไงก็ไปไม่พ้นที่เราจะต้องทราบตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและขั้นละเอียดสุดเพราะนำสิ่งที่มีที่จริงอยู่ภายในใจของสัตว์ทั้งนั้นออกมาแสดงให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ดูไม่ใช่เอามาจากที่อื่นใดเพราะธรรมนะมะพระพุทธเจ้าที่สอนนี้ไม่ใช่สอนเรื่องปลอมๆพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เรื่องแบบปลอมๆจะมาสอนโลกแบบหลอกลวงได้อย่างไรปฏิบัติก็จริงรู้ก็จริงสิ่งที่รู้สิ่งที่ละก็เป็นของที่มีจริงและรู้ได้จริงละได้จริงนั่นจึงต้องมาสอนด้วยความจริงทั้งนั้นสอนโลกสอนพวกเราก็นำเรื่องของพวกเราออกมาสอนเราแม้จะยกเรื่องของผู้ใดขึ้นมาสอนก็ตามเรื่องนั้นเป็นอย่างเดียวกันเป็นความโลภนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงถึงเรื่องความโลภความโกรธความหลงท่านจะแสดงเรื่องของบุคคลใดก็ตามก็คือเรื่องของเรานั่นแหละสำหรับเราผู้ตั้งใจจะศึกษาเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยกันทั้งนั้นไม่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าไม่ได้มุ่งต่อผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่ไม่ได้มุ่งไม่ได้ถูกมุ่งนั้นก็จะไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอะไรได้เลยหากจะสำเร็จก็หรือได้ผลได้ประโยชน์ก็จะได้เฉพาะผู้ที่พระองค์มุ่งเรายกตัวอย่างนี้แต่นี้ทำไมเวลาประทานพระว่าแต่ละครั้งละครั้งปรากฏว่าได้รับผลประโยชน์ตลอดถึงบรรลุมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายหลายกองเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเรื่องความจริงเหมือนกันแสดงเรื่องความจริงออกมาเป็นกลางๆเท่านั้นใครก็โอปัญญิโกคือน้อมเข้าไปสู่ตัวท่านพูดถึงเรื่องโลภความโลภของเราก็มีเนี่ยพูดถึงความโกรธความหลงต่างคนต่างมีพูดถึงเรื่องละความโลภความโกรธความหลงต่างคนก็ต่างพยายามละเนี่ยเพราะเทศให้รู้สอนให้รู้ต่างคนต่างมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็สนใจฟังด้วยทำไมจะไม่รู้นะธรรมะเหมือนกันกิเลสอาสวะเหมือนกันพระพุทธเจ้าประทานให้แก่ผู้ใดก็ตามบรรดาผู้มีความสนใจที่จะหวังผลหวังประโยชน์จากการฟังก็ต้องได้รับเหมือนกันถ้าเราจะเสาะแสวงดูโทษซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราเราก็ควรจะทราบได้อย่างชัดเจนทำไมจะไม่ทราบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตำหนิติเตียนนั่นมีอยู่กับใครถ้าไม่อยู่กับพวกเราที่มีกิเลสนี้นะแต่เมื่ออยู่กับพวกเราแล้วเราทำไมว่าไม่ทราบว่าอันใดเป็นกิเลสถ้าทราบว่าอันนั้นเป็นกิเลสกิเลสเป็นภัยก็จะต้องมีความกลัวมีความขยักขยแยงเมื่อท่านสอนวิธีละก็จะต้องรีบนำมาปฏิบัติต่อสิ่งนั้นแล้วได้ผลขึ้นมาโดยลำดับนี่ประการหนึ่ง
ประการหนึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตนก็ให้ท่านสอนทำไมโง่จะให้ท่านสอนทำไมมันมีด้วยกันทุกคนสติปัญญาก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ไม่ทราบนี่นี่แหละท่านจะเรียกว่าพวกเราโง่เหยียบย่ำไปมาอยู่กับความจริงทั้งหลายก็ไม่ทราบพยายามเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงเสื้อทันสมัยเดียวไม่ต้องไปหามาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนกันสิ่งใดส่วนหน้าเขาเป็นทันสมัยแล้วก็จะต้องออกมาจากเมืองเขาเมืองเราไม่มีเพราะเหตุไรถึงไม่มีน่าคิดอยู่มากนี้สติปัญญาเราก็พอมีมือเท้าเราก็พอมีทำไมมันถึงไม่ทันสมัยมันไม่ทันที่หัวใจของกิเลสนั่นเองคือง่ายๆนี่ถ้าจะพิจารณาตามเหตุตามผลไปแล้วมันทันด้วยกันหรือย่นเข้ามาภายในอีกเพื่อให้ทันสมัยนั่นคืออะไรเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยสติปัญญาคือเปลี่ยน อารมณ์ส่วนอยากด้วยอุบายวิธีแห่งการพิจารณาเราจะทราบภายในจิตใจของเราโดยลำดับครั้งแรกที่ยังไม่เคยอบรมไม่เคยปฏิบัติศึกษาศาสนาเลยจิตใจของเราเป็นยังไงพูดไม่ถูกเพราะเราไม่สนใจพอได้ปฏิบัติศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมภาวนาจิตทั้งที่เคยคิดเคยปรุงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่ค่อยจะสนใจว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแต่พอมาฝึกหัดอบรมภาวนาชักจะทราบขึ้นมาโดยลำดับนี่วันนี้จิตชักยุ่งหนักแต่ก่อนมันก็ยุ่งอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบแต่พอมาปฏิบัติภาวนาชักยุ่งไงจิตชักยุ่งแล้วจิตกระทบกระเทือนอะไรได้เร็วอะไรมาสัมผัสคอยแต่กระทบกระเทือนคือแต่ก่อนขออภัยมันเป็นหลังหมีมันดำหมดมันไม่รู้อะไรมาถูกมันก็ดำไปด้วยกันไปหมดมันดำมาเต็มที่อะไรมาถูกมันก็ดำไปหมดแต่พอมีดังๆดาวๆบ้างอะไรมาถูกมันก็พอทราบนี่เวลาเราอบรมกับไม่เคยอบรมเลยนั่นมันผิดกันอะไรมากระทบกระเทือนมันก็เป็นอันเดียวกันหมดทีนี้พอจิตเราได้รับการอบรมบ้างแล้วมีความสงบเยือกเย็นบ้างเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสมากระทบกระเทือนบ้างมันรู้ได้เร็วแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าความรู้ได้เร็วนี้เกิดเพราะการอบรมเป็นขึ้นมาเพราะการอบรมเราก็มาคิดกันว่าโอ้แต่ก่อนเราไม่ภาวนาก็ไม่เห็นเป็นอะไรพอภาวนาในจิตชักเป็นนั่นชักเป็นนี่ชักรู้นั่นรู้นี่กระทบกระเทือนได้เร็วความจริงความรับรู้ของเรามันคล่องแคล่วขึ้นมาสติมีพอจะทราบเรื่องความรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ค่อยทราบเป็นลำดับยิ่งจิตมีความสงบเยือกเย็นโดยลำดับลำดับและจนกระทั่งเป็นประจำแล้วอะไรมาผ่านผิดปกติแห่งความสงบจะทราบทันทีและพยายามแก้ไขและทราบทั้งสาเหตุด้วยว่าวันนี้จิตไม่ค่อยสะดวกเป็นเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นนะนี่คือความระมัดระวังนี่คือเรื่องสติที่เราเคยอบรมมาเรื่อยๆจนมีสติให้ทราบเรื่องของตัวเองแม้ที่สุดความเคลื่อนไหวของตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ทราบอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสจิตต้องการนำสิ่งนั้นมาคุ้นคิดต่างๆจนเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาใจก็ทราบว่าวันนี้ใจไม่สะดวกใจมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งนี้เป็นอารมณ์ก็ทราบนะความทราบเท่านี้แหละเป็นสักขีพยานหนึ่งแห่งการปฏิบัติของเราที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มันทราบได้รวดเร็วยิ่งกว่านี้และแก้กันได้อย่างรวดเร็วเพียงขั้นความสงบของจิตมันก็ทราบนะพูดถึงขั้นปัญญานั้นยิ่งรวดเร็วอะไรจะมีความสวยงามยิ่งกว่าจิตจะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าจิตจะมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตจะเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตไม่มีในโลกทั้งสามนี้อยู่ในซึ่งสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในวิสัยของเราที่จะรับทราบด้วยความสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามจะไม่เหมือนที่จิตสัมผัสเรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเอง
จากผลแห่งการชำระมาโดยลำดับแล้วจะปรากฏมีความสง่าผ่าเผยมีความสงบเยือกเย็นมีความผ่องใสเป็นสิ่งที่ไม่จืดจางด้วยทำให้มีความละเอียดละออมีความอะไรพูดไม่ถูกมีความดูดดื่มในความสง่าผ่าเผยในความผ่องใสในความสงบสุขของตนไปเรื่อยๆนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้แล้วว่ารสแห่งธรรมคือความสงบนี้เหนือรสทั้งหลายอยู่แล้วแต่ยิ่งได้มีการชำระขึ้นไปโดยลำดับความผ่องใสนี่ก็จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเปลี่ยนขึ้นสูงเรื่อยๆเหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อขึ้นเป็นเสื้อทันสมัยนั่นเองเปลี่ยนเรื่อยๆไปอย่างนั้นความสง่าผ่าเผยก็เปลี่ยนอาการเข้าไปเป็นความละเอียดเข้าไปอีกที่พูดถึงว่าสวยงามก็เปลี่ยนไปตามๆกันหมดจนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อัศจรรย์ก็เปลี่ยนอัศจรรย์แค่นี้อัศจรรย์แค่นั้นแปลกประหลาดแค่นี้แปลกประหลาดแค่นั้นในขั้นของจิตจนกระทั่งถึงเป็นความอัศจรรย์ยิ่งเลยสมมติทั้งหลายไปเลยนั่นความอัศจรรย์อันนั้นเป็นความอัศจรรย์นอกสมมติอีกเพียงความขั้นอัศจรรย์ในสมมติมันก็ยิ่งกว่าความอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วฉะนั้นเราควรจะทราบว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ก็คือความรู้และใจของเราควรจะรับการเหลียวแหล่เช่นเดียวกับกิจการหรือวัตถุสมบัติอื่นๆนี่อย่างน้อยและยิ่งอยู่ในวัยเราที่จะต้องทราบจากผลแห่งการบวกลบความเป็นมาของเราและเป็นไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งจะให้เกิดความสนใจต่อสมบัติคือใจนี้มากขึ้นแล้วเกิดความสนใจทั้งการประพฤติปฏิบัติการรักษาตัวเองการอบรมตัวเองให้มีน้ำหนักมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่างานอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วมีชื่อว่าเราจะพยายามสร้างสมบัติอันนี้ให้เด่นหรือพยายามจะส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้เด่นขึ้นมาให้เป็นที่ได้ชมให้เป็นที่น่าชมภายในจิตใจของเราชมอยู่ในปัจจุบันขณะปฏิบัติขณะยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ชมความรู้ความเด่นความสงบเย็นใจความแปลกประหลาดความอัศจรรย์อยู่ภายในใจดวงเดียวนี้เวลาจะเป็นจะตายเราคิดไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะอันนี้เองเป็นตัวประกันแห่งการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปสู่ภพใดแดนใดหรืออยู่สถานที่ใดจะได้เสวยผลเช่นไรก็บอกอยู่แล้วในผลซึ่งขณะที่รับอยู่รู้อยู่เวลานี้เนี่ยอยู่กับอันนี้ทราบแล้วไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าเราได้ความมั่นใจสมบัตินี้เป็นที่แน่ใจสมบัตินี้ไม่หลอกลวงสมบัติชิ้นนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวคือติดกับใจไม่เหมือนสมบัติอื่นๆซึ่งมีความดีใจในขณะนี้แล้วก็เสียใจในขณะต่อไปคือต้องมีการพลัดพรากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างท่านว่ายำปิดฉังนรปฏิตำปิดทุกขังถ้าปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์แน่ได้มาแล้วก็เวลาพลัดพรากจากกันก็เป็นทุกข์อีกแต่สมบัติที่ว่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นตรงข้ามแนบกับตัวไปเลยเนี่ยที่ว่าสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทแก่บรรดาสัตว์ก็เพื่อจะให้นำโอวาทนั้นๆเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจที่เป็นสมบัติสำคัญนี้ให้เด่นขึ้นภายในตัวเองแล้วให้ได้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้แล้วจะเป็นที่ภาคภูมิภายในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเป็นอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเปลี่ยนสภาพนี้ไปสู่ภพหน้าจิตนี้จะไปอย่างสง่าผ่าเผยไปอย่างมีเหตุมีผลมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาดังที่ท่านสอนไว้ว่าธัมโมหเวรักหเวรคติธัมมจารีผู้ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมที่ไหนมารักษาเราเราคิดดูตรงนี้ธรรมในคัมภีร์นั่นเหรอ
ทำในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้หรือเราเรียนทำมาจากนั้นมาปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาจากการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ศึกษาจากธรรมในตำหนักตำรานั้นทำอันนี้แหละที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราประจักษ์อยู่ภายในใจนี้แหละเป็นธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติคือเราเองให้ตกไปในที่ชั่วคำว่าชั่วคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่ตกไปในสู่สิ่งไม่พึงปรารถนานั้นแต่จะเป็นไปตามเหตุตามผลแห่งความดีของเราที่ได้ปฏิบัติมาแล้วนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นสมบัติอันนี้อยู่กับเราพยายามส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้ได้ประจักษ์อย่างน้อยให้เป็นความเย็นใจเถอะอันนี้เป็นที่แน่ใจที่สุดเป็นที่ตาใจได้จริงๆเพียงจิตใจมีความสงบเท่านั้นก็ปรากฏเป็นความเย็นใจขึ้นมาแล้วเป็นหลักขึ้นมาอันหนึ่งในพยายามอบรมขึ้นเรื่อยๆความสงบนั้นมีเป็นรากเป็นฐานมีความมั่นคงละเอียดละออก็เป็นลำดับดับยิ่งเป็นความมั่นใจสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นๆอ้าวเพราะฉะนั้นพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อจะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อภายในจิตใจนี้ออกอะไรมาปกคลุมกว่าความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดสำคัญผิดของตนเองนั่นแหละกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองมาปกคลุมจิตใจซะเองความสำคัญมั่นหมายความติดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะไม่รู้ในสิ่งใดจึงต้องยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านก็แสดงออกไปเรื่องภายนอกของมากมายการกองรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเนี่ยผู้กว้างนั้นนี่รูปอะไรแล้วแยกขยายไปเต็มโลกเต็มสงสารรูปหญิงรูปชายรูปพัสดุสิ่งของสมบัติเงินทองนั้นเรียกว่ารูปทั้งนั้นเสียงอะไรเอ้าว่ากันไปเหล่านี้แหละที่จิตไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้แล้วสร้างความปิดบังให้ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวความสำคัญนี่แหละมาปกคลุมหุ้มห่อจิตใจให้มืดมิดปิดตาไม่ทราบความจริงกับของสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ทราบความจริงของจิตที่ไปหลอกลวงตัวเองนี้เนี่ยท่านจึงสอนให้พิจารณาภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นด้วยสติปัญญานี่ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งที่จะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาถึงสิ่งสำคัญที่ติดแน่อยู่กับตัวของเราที่เราถือว่าเรามาตั้งแต่วันเกิดผมก็ของเราผมก็เราขนก็เราเล็บก็เราฟันก็เราเนื้อหนังกระดูกทุกสิ่งทุกชิ้นภายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราและเป็นของเรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่ติดแนบมากทีเดียวติดกับใจจนแยกกันไม่ออกถ้าไม่แยกด้วยสติปัญญาดังที่อธิบายอยู่นั้นท่านเรียกว่าปัญญาเพราะจะมาแยกแยะเพียงรูปนั้นที่รวมแล้วเป็นกายนี่มันก็ติดฝังกับใจแล้วเป็นอันเดียวกับใจใจกับนี่ว่าเป็นเราเราก็เป็นใจใจเป็นอันนี้อ่ะมันเป็นอันเดียวกันหมดเรียกว่าเราโดยความรู้สึกภายในจิตใจของสามัญชนทั่วไปเป็นอย่างนั้นเวทนาคือความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเมื่อเกิดขึ้นทางร่างกายก็ดีทางใจก็ดีจะถือเป็นเราถือเป็นของเราของเราทั้งนั้นอีกเราเป็นทุกข์ทุกข์เป็นเรายุ่งไปหมดเราเป็นสุขสุขเป็นเราอะไรแล้วก็เป็นเราสัญญาความจำกับเราจำอะไรกับเราจำความจำเป็นของเราเนี่ยสังขารกับเราคิดเราปรุงดีชั่วกับเป็นเราคิดจนยุ่งจนแทบล้มแทบตายเพราะความคิดมันก่อความวุ่นวายก็ยังว่าเป็นเรานั่นเห็นไหมล่ะมันหลงอย่างนี้เองวิญญาณรับทราบอะไรเป็นเราทั้งหมดได้ยินอะไรแล้วเราได้ยินถือคำว่าได้ยินนั่นเป็นของเราเข้ามาอีกมากองอยู่ภายในจิตจิตจึงแย่อะไรก็ขนเข้ามาอะไรขนเข้ามาจอมปลอมเท่าไรก็ขนเข้ามาให้จิตแบกจิตรับจิตหามวุ่นไปหมดแล้วจะไม่ทุกข์ยังไงนี่แหละสิ่งปิดบังจิตใจสิ่งกดขี่บังคับสิ่งทับถมจิตใจสิ่งเสียดแทงจิตใจคือความหลงของใจเอง
และกว้านสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นภัยแก่ตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหรือเป็นผู้แยกแยะให้เห็นตามความจริงรูปรูปังอนิจจังนั่นพอจะแยกให้นะมันไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเอาสรุปไปถึงอนัตตาเลยอนิจจังก็ทุกขังมันก็ทุกข์ก็เห็นกันอยู่แล้วอนัตตาถือเอาเป็นตนที่ไหนฟังแต่ว่าอนัตอนัตตาอนัตตาอนัตมันไม่ใช่ทั้งนั้นเรายังจะฝืนความไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่หรือนี่ปัญญาใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงแท้แท้ทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ารูปังอนัตตานะเรานี่ก็ถือว่าเป็นอัตตาตาเป็นตัวเป็นตนอยู่หรือท่านผู้รู้แท้แท้เป็นผู้สอนเราทำไมเราไม่เชื่อเรากราบพุทธังธัมมังสังฆังกัจฉามิไปทำไมเมื่อเราไม่เชื่อคำว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนี่เรายังจะถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปทำไมเรากล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะมีความหมายอะไรถ้าเรายังไม่เชื่อความจริงคือธรรมที่พระองค์ประทานไว้นี้ว่าเป็นความจริงตามที่ประทานไว้เพื่อจะละความจอมปลอมของตนเองให้เห็นตามความจริงของท่านว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาแยกแยะอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นในความเห็นเราว่าอย่างนี้เอาแยกลงไปให้เห็นตามความจริงอนัตตาอนัตตาปฏิเสธตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาของเราเขาเรียกว่าตีข้อมือไว้เดี๋ยวมันเอื้อมไปจับนู่นเดี๋ยวเอื้อมไปจับนี่ท่านตีข้อมือไว้อย่าไปจับอย่าไปแตะต้องไฟว่างั้นรูปังอนัตตาอย่าไปยุ่งเวทนาอนัตตาอย่ายุ่งทั้งญาณอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาอย่ายุ่งอย่ายุ่งนะนี่เป็นไฟทั้งนั้นนี่แหละพวกที่พวกเผาตัวเองรู้ไหมมันเคยเผาเรามานานเท่าไหร่แล้วเราถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันชัดเจนให้ปล่อยตามความจริงของมันมันจะสุขก็ให้รู้ตามความจริงของมันสุขเกิดขึ้นสุขดับไปสุขเป็นไตรลักษณ์แน่ทุกเกิดขึ้นทุกดับไปทุกเป็นไตรลักษณ์แน่รูปเป็นไตรลักษณ์สัญญาเป็นไตรลักษณ์สังขารเป็นไตรลักษณ์วิญญาณเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งให้รู้แล้วถอนตัวเข้ามาอยู่เป็นอิสระอย่าไปยุ่งอย่าไปแบกไปหามนี่เรียกว่าปัญญาค้นดูให้มันชัดเจนเมื่อมันพิจารณาสิ่งเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วมันไม่ไปไหนมันจะหมุนติ้วเข้าไปสู่จิตตัวล้มลุ่มหลงสำคัญนั่นแหละนั่นละบ่อแห่งอวิชชาบ่อแห่งความเกิดบ่อแห่งความเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแสงเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอยู่ที่ตรงจิตนั่นแหละเอาสติปัญญาค้นเข้าไปทำลายมันรังของอวิชชามันอยู่ที่จิตฝังอยู่ที่จิตแยกออกไปหมดแล้วโดยสติปัญญาทางฝ่ายขันย้อนเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราอวิชชาปัจจยาจริงๆมันมาจากไหนใครเป็นอวิชชาธรรมชาติผู้ที่รู้ซึ่งเต็มไปด้วยความหลงฝังอยู่ภายในตัวเองนั้นปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปให้เห็นธรรมชาติอันนี้คืออะไรมันก็ไตรลักษณ์ดีๆนั่นเองตัวกิเลสตัณหาอวิชชาก็ดีจะเป็นอะไรนั่นแหละท่านพิจารณาตรงนี้ตอนนี้เรียกว่าพิจารณาจิตเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่ผิดถ้าเราจะถือว่าเป็นตนแล้วอ้าวเรากินปลาทั้งก้างแล้วกินไก่ทั้งกระดูกจะว่าไงกินข้าวทั้งเปลือกแล้วแล้วไม่เอาออกก็ไม่เลือกที่ว่าจิตเป็นไตรลักษณ์ในตอนนั้นคือจิตมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์ครอบงำอยู่นั่นเราจะถือว่าจิตเป็นตนในขณะนั้นมันถือไม่ได้เพราะต้องพิจารณาตรงนั้นให้มันเห็นความจริงของไตรลักษณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราเห็นแต่ความแต่ไตรลักษณ์ที่มีอยู่ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราไปเห็นไตรลักษณ์คือธรรมชาติอันละเอียดมากแห่งสมมุติมันฝังอยู่ภายในจิตจึงต้องพิจารณาจิตเช่นเดียวกับพิจารณาอาการทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันดูให้มันจริงด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันไม่ทนทานอยู่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้ทำลายมันจะสลายตัวลงไปจะแตกกระจายลงไปสิ่งใดที่เป็นความจริงโดยธรรมชาติตัวเองแล้วสิ่งนั้นจะคงอยู่เช่นผู้รู้เมื่อสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายสลายตัวลงไปแล้วผู้รู้นี้จะทรงตัวอยู่กลายเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้ไม่ชิบหายผู้นี้ไม่เป็นไตรลักษณ์นานไตรลักษณ์หมดปัญหาในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดสิ้นสุดไปจากใจคำว่าไตรลักษณ์ภายในใจจึงหมดไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาภายนอกก็ตามภายในก็ตามตามรูปเสียงกลิ่นรสกลิ่นสัมผัสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามหมดปัญหาไปหมดเมื่อจิตได้พ้นจากสมมุติแล้วอะไรๆก็เป็นความจริงไปหมดไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อใจเลย
เพราะใจไม่สร้างปัญหาขึ้นใจตัวเองเนื่องจากสติปัญญารู้รอบขอบคิดทันนี่เรียกว่าเสื้อที่ทันสมัยทันสมัยที่สุดเปลี่ยนให้เปลี่ยนตรงนี้เราไม่ต้องไปหาเปลี่ยนที่ไหนอีกเปลี่ยนตรงนี้แล้วเท่านั้นไม่ต้องไปหาตัดที่ไหนมาเย็บมาย้อมมายุ่งวุ่นวายไปเปลี่ยนเสื้อนี้ไปเปลี่ยนเสื้อนั้นเอาเสื้อตัวเดียวนี้ให้พอจ้ะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เสื้อทันสมัยอย่างยิ่งนั่นเองนิพพานังปรมังสุญญังสุญก็สุญไปเถอะขอให้ได้เสื้อทันสมัยนี้เป็นที่พอใจพอใจไหมเอาละเทศตอนนี้เพียงตอนนี้เอวัง